วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้พาไปงานสุดปังฉลองขึ้นปีที่8ของงานประกาศรางวัลด้านความงามสุดยิ่งใหญ่แห่งปีแพรวไอคอนิกบิวตี้2022จัดโดยนิตยสารแพรวในเครืออมรินทร์กรุ๊ปภายใต้คอนเซปต์ The Infinity ความงามที่ไร้ขอบเขตจำกัดสะท้อนถึงมุมมองความคิดของคนยุคนี้ที่เปิดใจกับคำว่าความงามในมุมที่กว้างขึ้นมองเห็นได้ยอมรับในความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการมอบรางวัลแพรวไอคอนิกบิวตี้2022จัดขึ้นวันที่10ตุลาคม2565ณฟาวเวนิวในปีนี้แบรนด์ความงามที่ได้รับรางวัลทั้งหมด139รางวัลใน9หมวดความงามได้แก่ Facial Care Body Care Beauty Innovation Tools and Gadgets Hair Perfume Supplementary Products Clinic จากการตัดสินให้คะแนนโดยคณะกรรมการหลากหลายสาขาที่ล้วนเชี่ยวชาญด้านความงามอาทิคุณพัชชาสุภนิมิตบรรณาธิการความงามนิตยสารแพรวคุณละละนาก้องธรณินทร์ Celebrity และ Lifestyle Influencerคุณระพีชูสุวรรณบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์และเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังคุณเจนจิราพันวิเชียนบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์และเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะภาพรวมในปีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเพิ่งจะผ่านช่วงเวลาของโควิด19มาซึ่งช่วงนั้นน่ะเราแบบเราค้นหากันเยอะมากเลยนะว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันดีพอมาถึงตอนนี้เราเหมือนเราค้นพบอะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นคือเราค้นพบวิธีการใช้แบบของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในปีนี้เรามันเลยมีความหลากหลายมากมีความแบบว่าเฉพาะตัวอยู่ว่าใครชอบยังไงนึกออกไหมอย่างหนึ่งเลยที่เราจะเลือกก็คือต้องมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานนะคะนี้คือเป็นมาตรฐานหนึ่งที่เราวางไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเห็นหลายแบรนด์หลากหลายมากที่ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็อย่างเฉพาะตัวอย่างที่พี่เตยได้บอกไปนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องมีความเฉพาะตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเฉพาะตัวมันก็แล้วแต่กับบุคคลเหมือนกันแต่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะตอบโจทย์ความเฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้นได้หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งที่เจี๊ยบว่าน่าสนใจมากๆในปีนี้ค่ะเหมือนปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ละแบรนด์เขาได้มีการเดเวลอปพวกสูตรต่างๆนะคะหรือว่าบางอย่างที่เราเคยเห็นหรือใช้ผ่านๆมาแล้วเนี่ยบางแบรนด์เขาได้มีการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ณตอนนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะจิ๊บก็ได้เห็นถึงความแบบเปลี่ยนแปลงของแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้เข้ากับเทรนด์หรือว่ายุคตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าช่วงที่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับมันทำให้เรารู้ความต้องการของเรามากขึ้นนะครับคือเข้าใจตัวเองแล้วก็มีเวลาเลือกสรรอะไรให้มันละเอียดละออและที่ตกใจของปีนี้คือเปิดกล่องมาแล้วลองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยตัวผลิตภัณฑ์เองเขาก็เหมือนมีเวลาพัฒนาอะไรมากขึ้นมันมีการก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการดูแลตัวเองเนี่ยที่หลากหลายนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่แต่ละคนเนี่ยที่รวมถึงผู้อ่านนะครับจะได้เลือกสรรสิ่งที่เหมาะกับตัวเองจากรางวัลวันนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามแบรนด์ที่ได้รับรางวัลและอัปเดตเรื่องราวในแวดวงบิวตี้ต่างๆได้ทาง www.prel.com Facebook นิตยสารแพรว Instagram @prelmag Twitter @preldaily และ TikTok @prelmagazineในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้มีงานดีๆที่จับมือกันระหว่างนางพงศวัตกายอรุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติดภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติดที่สำนักงานปปส.โดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.ผู้บริหารกระทรวงศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เก่งชัชยะประทุมวันพลอยมนมนสพรชาญเฉลิมสกอตชทัพประทุมวันและครูทอมคำชัยเข้าร่วมค่ะการจัดงานในวันนี้นะครับมันเป็นแผนปฏิบัติการเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งงานป้องกันยาเสพติดเนี่ยเป็นแผนหนึ่งนะครับในเรื่องของการเป็นมาตรการในการแก้ไขคือเรามีทั้งหมดอยู่6มาตรการครับคือในเรื่องแรกที่สุดคืองานป้องกันยาเสพติดเป็นแผนแรกเลยนะครับงานที่2ก็คือปราบปรามงานที่3ยึดทรัพย์สินงานที่4การบำบัดรักษางานที่5เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและงานที่6บริหารจัดการ
ราะนั้นเรื่องของการป้องกันติดอยู่ในอันดับหนึ่งเราถือว่าการป้องกันมันจะต้องควบคู่ไปกับงานปราบปรามยาเสพติดเพราะเราถือว่าถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันได้ไม่มีคนที่ต้องเข้าไปใช้ยาเสพติดมันก็ขายไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะทำอย่างไรให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่จะเข้ามาสู่การใช้ยาเสพติดทำยังไงให้เขาเกิดความเข้มแข็งและมีความตระหนักรู้ในโทษของยาติดหรือว่าในผลข้างเคียงของยาติดที่จะได้รับต่อไปในอนาคตมันถึงเกิดงานวันนี้เพื่อที่จะให้เยาวชนนะครับได้มีเวทีเข้ามาร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาติดที่ผ่านมาเด็กอาจจะไม่มีเวทีให้เล่นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เปิดเวทีให้เราได้แสดงความสามารถออกมาเนี่ยนะครับในเรื่องที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าในเรื่องของการเล่นกีฬาก็ดีส่งเสริมให้เล่นกีฬาส่งเสริมให้อะไรต่างๆเนี่ยให้ฝึกร้องเพลงฝึกเล่นแต่ไม่มีเวทีให้เล่นไม่เวทีให้ประกวดนะครับแต่นี้เรามีเวทีให้แล้วก็จะคิดเป็นก้าวแรกที่จะให้เด็กได้มีโอกาสนะครับได้มีเวทีที่จะมาร่วมกันหรือว่าได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถตัวเองก็คือในเรื่องยาติดก็อย่างที่ว่ามาเริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในทางที่ถูกที่ต้องนะครับเหมือนกับการใช้โซเชียลเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบแต่ถ้าเรามีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการให้แนะนำสั่งส่งเสริมให้เด็กใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างกรณีที่เราจัดกิจกรรมอย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมปลอดจากยาเสพติดปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ชักจูงให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นการเห็นพฤติกรรมจากคนรอบข้างสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายประกอบกับเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆดังนั้นหากเด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถตัดสินใจรู้คิดและรู้เท่าทันยาเสพติดโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะน้อยลงโดยจะเห็นได้ว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยที่ปลอดยาเสพติดในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเตรียมระเบิดศึกคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022ระหว่างวันที่29-30 ตุลาคมนี้ณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งนับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยภายใต้กติกาของสมาคมคิกบ็อกซิ่งโลกโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกร่วมเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้เพื่อติดทีมชาติไทยไปลุยศึกใหญ่ในระดับนานาชาติอย่าง SEA Games World Games World Combat Games และการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาชอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าค่ะนโยบายของเราเนี่ยชัดเจนนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีคิกบ็อกซิ่งเพื่อจะมาทำลายมวยไทยนะคะเราต้องการพิสูจน์จากประเทศไทยนะคะแล้วก็ให้เอเชียแล้วก็ให้ระดับโลกนะคะให้เข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะเก่งคิกบ็อกซิ่งคุณต้องมาเรียนมวยไทยจนเก่งนะคะนี่คือหลักและที่2เนี่ยนะคะทางทีมผู้บริหารของคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเรามีความชัดเจนในเรื่องของการแต่งกายนะคะก็คือว่าเราจะไม่ใส่กางเกงที่เขียนว่ามวยไทยขึ้นในการแข่งขันเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการทำแข่งขันเกี่ยวกับกีฬามวยไทยเนี่ยเรารู้ว่าศิลปะมวยไทยเราต้องคงไว้สืบสานไว้นะคะก็คือจะต้องมีไหว้ครูมีปี่พาดมวยไทยพวกอย่างนี้จะไม่อยู่ในคิกบ็อกซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากับทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเรามีความตกลงที่ชัดเจนนะคะว่าอะไรคือมวยไทยอะไรคือคิกบ็อกซิ่งแต่สิ่งตรงนี้ก็คือว่าเป็นการเปิดโอกาสบัวขาวจะพูดได้ดีที่สุดว่าเป็นการเปิดโอกาสว่าทำไมมวยไทยถ้าเก่งแล้วจะไปเล่นกีฬาอย่างอื่นได้หมดเลยแล้วค่าตัวของคิกบ็อกซิ่งต่อไปเราจะมีนะคะก็คือคิกบ็อกซิ่งอาชีพซึ่งจะตามมาในไม่ช้านี้ค่ะท่านใดที่เก่งกับมวยไทยหรือว่ามีเชิงแล้วมีประสบการณ์นะครับมาจากมวยไทยก็คือเราก็จะต่อยอดนะครับให้มาเป็นกีฬาอย่างอื่นๆได้อย่างเช่นคิกบ็อกซิ่งที่เราได้พานักกีฬานะครับน้องๆที่เขาไปแข่งครั้งที่แล้วมานะครับเพราะว่าจากกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับท่านใดที่เก่งคิกบ็อกซิ่งจะมันก็ไม่แตกต่างนะครับที่น้องๆที่เก่งกับมวยไทยมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องมีระดับยกระดับนะครับต่อยอดมา
ครับผมครับตอนนี้นะครับยังที่พวกเขาได้มานะครับเข้ามาบริหารนะครับคิวบ็อกซิ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มมีความกระตือขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีความสนใจกับน้องๆมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้ไปพานักกีฬาไปแข่งซีเกมที่เวียดนามมาก็ทุกคนก็อยากจะสมัครแล้วก็อยากจะมาร่วมทีมนะครับมากเลยครับไปต่อกันที่กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีเปิดชุดนิทรรศการเอเปก2022 Open Connect Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล For Infinite Possibility เพื่อทุกความเป็นไปได้ไร้พรมแดนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยปีพ.ศ.2565เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของเอเปกที่ไทยจะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอีกด้วยค่ะในส่วนของความพร้อมของประเทศไทยเนี่ยมีในหลายด้านที่รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบโลจิสติกก็ดีนะครับในเรื่องของการเดินทางการเชื่อมโยงกันณปัจจุบันเนี่ยเลยในธีมของเราเนี่ยก็เป็นเราใช้ว่า Open Connect Balance นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับสู่การค้าการขายนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงกันสู่ความสมดุลของโลกใบนี้นะครับเพื่อจะอย่าเปิดกว้างโลกใบนี้หลังจากเอเปกเนี่ยให้ได้เชื่อมโยงเข้าหากันนะครับอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นในทิศทางที่สร้างสรรค์ในสังคมเวทีเศรษฐกิจของโลกครับก็อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับในการเป็นเจ้าภาพเอเปกนั้นถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าการชุมเอเปกนั้นมีชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมากันอย่างพร้อมเพียงนะครับในทุกๆชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นการชุมที่สำคัญอยากเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีในสายตาของประชาคมโลกในการเป็นเจ้าภาพเอเปกแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านทั้งเศรษฐกิจทิศทางของประเทศในหลายๆเรื่องแล้วก็เชื่อว่าจะสร้างความเจริญในหลายด้านให้กับประเทศไทยในอนาคตเพราะว่าการประชุมเอเปกนั้นนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประเทศที่มาเขตเศรษฐกิจที่มาประชุมกันเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยมากกว่า GDP ของโลกนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็อยากเชิญพี่น้องคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับขับสู้นะครับในฐานะเจ้าบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เรามาสู่ประตูบ้านของเราก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาจัดนิทรรศการเพื่อจะได้เรียกร้องและเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่าภายใต้แนวคิดฟันดีชีวีมีสุขเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการแปรงสีฟันที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานกรมอนามัยอาทิบริษัทปาเมดอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเล้าอารีเทรดดิ้งจำกัดและจัดนิทรรศการการส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฝึกตรวจฟันและรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากฝึกแปรงฟันคุณภาพและการใช้นวัตกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมดูแลช่องปากก็เป็นประจำทุกปีนะครับคือเป็นวันท้ายวันของสมเด็จย่านะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายกับทางมูลนิธิพอสวนะครับกับทางมูลนิธินะครับทันตสาธารณสุขนะครับก็ได้ร่วมกันที่จะจัดงานนะครับเพื่อจะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการมาทุกปีซึ่งในปีนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับแล้วก็ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการที่จัดการให้การบริการการให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพนะครับทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเองนะครับแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขในส่วนกลางนะครับโดยกรมอนามัยเองก็ได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายนะครับในการจัดให้บริการนะครับด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ดำเนินการไปเพื่อที่จะให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากโดยที่ไม่คิดมูลค่านะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของกิจกรรมเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นอย่างยิ่งนะให้กับทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับ
ในการที่จะทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของบอร์ดนิทรรศการการให้ความรู้นะครับส่งเสริมสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพช่องปากการคัดกรองหารอยโรคในช่องปากรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการด้วยทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนของพื้นที่ครับก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะครับร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพจัดงานแถลงข่าวและการประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเงินสนับสนุนต่างๆนอกจากโครงการสนับสนุนสำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มแล้วนั้นก็มีแผนจะจัดโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแบบฟิตในอนาคตอีกด้วยค่ะ我们现在的那个入境措施啊，其实非常简单。到了以后啊，先立刻做一次快筛，那然后再发试剂哈，试剂的那个快筛试剂给各位旅客，然后大家每两天做一次，那只要都是阴性的，那就一切都没有问题。ตอนนี้นะคะขั้นตอนการเข้าไต้หวันก็ง่ายมากๆเลยก็คือเข้าไปปุ๊บ ATK 1รอบแล้วเดี๋ยวจะมีแจก ATK ทั้งหมด4ชุดค่ะตรวจทุกๆ2วันถ้าสมมติว่าเป็นลบก็คือเที่ยวไต้หวันได้แบบฟรีเลยค่ะ还有还有那个人我们那个泰国方面的旅客一到来哈我们就可以发现啊台湾政府已经准备好了大礼物给你们哦那首先就是每个人哈有一张那个悠游卡它就像一个信用卡一样啊那上面大概有700泰铢的钱在上面那你随时也可以加值加上去那一张可以购物可以搭车可以做所有的金融卡的作用ตอนนี้รัฐบาลไต้หวันมีโครงการดีๆค่ะนักท่องเที่ยวเข้าไต้หวันปุ๊บเราจะมีบัตรที่เรียกว่า Easy Card ค่ะแจกให้ทุกท่านค่ะมูลค่าประมาณ500ถึง700บาทซึ่งบัตรนี้นะคะสามารถนำไปใช้เป็นบัตรแทนเงินสดได้เลยสามารถใช้ในรถไฟฟ้า 7-Eleven อะไรพวกนี้สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกท่านสามารถเติมเงินเข้าไปเองได้ใช้ได้เหมือนบัตรแทนเงินสดเลยค่ะ我們真的非常歡迎泰國的朋友来台湾观光，那事实上我们重开国门以后的那个首发团哦，就是从泰国进来的哦，我们感到非常的光荣，也非常感谢我们泰国的人民哈，给台湾这么大的捧场。ก็คือยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านที่เข้ามานะคะแล้วก็ในวันแรกที่เปิดประเทศเนี่ยมีกรุ๊ปชาวไทยเป็นกรุ๊ปแรกของโลกค่ะที่บินเข้าไต้หวันก็ทางรัฐบาลไต้หวันก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณชาวไทยมากๆค่ะที่ให้เกียรติต้อนรับเป็นไต้หวันเป็นอย่างดีค่ะ对那我在这边呢也郑重代表台湾的政府与人民哦，欢迎大家到台湾来玩啊！那我们都准备好了啊，也准备好好的招待各位啊，保证各位啊到台湾的旅行一定非常的满意跟愉快。ท่านดร.จวงนะคะก็ถือว่าเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันค่ะอยากเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านให้ไปเที่ยวไต้หวันเพราะว่ารับประกันแน่นอนว่าตอนนี้นะคะไต้หวันเตรียมพร้อมนะคะจะทำให้ทุกท่านไปไต้หวันปุ๊บจะสัมผัสประสบการณ์ที่ประทับใจแล้วก็ไม่ลืมแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CPHI Southeast Asia 2022และงาน MedLab Asia and Asia Health 2022ที่ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานีโดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งในเอเชียและระดับโลกอีกด้วยค่ะการมุ่งหวังนะคะมี2 อย่างค่ะคืออยากให้เมืองไทยมี drug security คำว่า drug security คือมีความมั่นคงทางการยามีแหล่งที่จะ source ingredient ที่มาได้อย่างถ้าเกิดสงครามอะไรเนี่ยเราจะต้องหาผู้ค้าไว้คือ ingredient ที่ทำพาราเซตามอลสักเม็ดนึงอะค่ะใช้แค่ 0.5 มิลลิกรัมพวกนี้เรา import หมดเลยส่วนใหญ่บริษัทยาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราอยากสร้าง โอกาสให้ผู้ประกอบการในเมืองไทยแล้วก็ในเอเชียที่เราอิมพอร์ตเข้าทั้งหมดจากจีนจากยุโรปจากอินเดียเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงอินกรีเดียนตัวที่2ตัวที่เราผลักดันก็คือเราต้องการสร้างdrug security ในมุมมองของการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นยาเนื่องจากเมืองไทยเป็น tropical zone นะคะเรามีสมุนไพรจำนวนมากซึ่งสามารถผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงของเราได้ไม่ใช่เอาแต่ยาเคมีแต่ว่ามีการรองรับและมีการพัฒนาพวกไบโอพวกชีววัตถุต่างๆเพื่อเป็นการผลิตยารองรับให้คนไทยค่ะภายในงานจะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งโซลูชันของการผลิตยา19ถึง21ที่ Impact มีสัมมนามากกว่า50หัวข้อนะคะอยากเรียนเชิญมาไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ Impact เมืองทองห.7ถึงห.8
เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไปก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ